โอเคสวัสดีนะคะเสียงอาจารย์เปิดแล้วเนาะได้ยินนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสอนกันใหม่ในส่วนของ batch distillation นะคะก็คือใส่รอบแล้วนะคะแต่เสียงไม่ดีนะคะนิสิตให้สอนใหม่เราก็เลยเริ่มต้นกันใหม่นะคะอาจารย์จะอาจจะไปเร็วนิดนึงนะคะในส่วนของ batch distillation นะคะ batch distillation ถ้าเกิดเรามองก็คือว่าเดิมทีเราเรียน continuous column ของเราเนาะใช่ไหมคะ distillation column ของเราก็เป็นแบบ continuous มี feed เข้าไปในต่อเนื่องนะคะแล้วก็มี output ออกมานะคะมี F feed เข้าไปแล้วก็มี output ทางด้านบนด้านล่างเห็นไหมคะอันนี้เป็นแบบต่อเนื่องแต่ว่าคราวนี้ถ้าเป็นแบบ batch เนี่ยจะไม่มี feed นะคะไม่มี feed เพราะฉะนั้นรูปแบบก็จะเป็นมีสารที่ใส่เข้าไปถ้าในห้องแบบเราก็จะใส่สารเข้าไปนะคะหรือว่าเป็นขวดต้นกลมในห้องแบบนะคะแล้วก็ใส่สารเข้าไปแล้วก็การใส่สารเข้าไปครั้งแรกเนี่ยนะคะสารที่อยู่ภายในขวดต้นกลมนะคะหรือในรีแอคเตอร์ของเราตัวเนี้ยเราก็จะเรียกปริมาณของสารนั้นว่า W นะคะ W ตรงนี้หรือว่า W ตรงนี้นะคะก็จะเท่ากับ F F ของเรานะคะซึ่งเราใส่ครั้งแรกเพราะฉะนั้นค่าของการกลั่นในลักษณะของแบชเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปกับเวลานะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราก็จะผ่านสารผ่านเข้าไปในคอนเดนเซอร์นะคะคอนเดนเซอร์การใช้เป็นโทเทลคอนเดนเซอร์เป็น QC เลยเนาะว่าง่ายๆตรงนี้นะคะแล้วก็มีสารออกมาสารออกมาตรงนี้เราก็จะเก็บเข้าไว้ในภาชนะของเรานะคะสารก็จะเริ่มพอให้ความร้อนนะคะเวลาที่เราจะกลั่นเราก็ต้องให้ความร้อนให้ฮีทนะคะให้ฮีทเป็น QR ซึ่งเราเรียกสารตั้งต้นที่อยู่ในขวดก้นกลมตรงนี้นะคะว่าเป็นสติลพอตสติลพอตก็คืออันแรกที่จะให้ค่าความร้อนใส่สารเข้าไปนะคะทีนี้พอให้ความร้อนก็จะมีไอเกิดขึ้นนะคะมีฟองเกิดขึ้นคือฟองตัวเนี้ยก็จะลอยขึ้นไปนะคะฟองตัวนี้ลอยขึ้นไปฟองแรกก็จะมีสารปริมาณสารระเหยง่ายเนี่ยเยอะที่สุดโอเคไหมคะสารระเหยง่ายเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ x ที่อยู่ภายในนี้เราก็จะเรียกว่า xw ที่อยู่ภายในขวดกลมนะคะก็จะเป็น xwแล้วก็ตัว x กับ u เนี่ยก็ถึงสภาวะที่ลอยขึ้นไปที่สภาวะอิควิลิเบียมตัว vapor composition ที่อยู่ในฟองหรือใน vapor ตรงเนี้ยที่เป็น v ใช่ไหมคะเราก็จะเรียกว่าเป็น y นะคะซึ่ง y ตัวเนี้ยก็จะอิควิลิเบียมกับ x กับ u ที่อยู่ในสติลพอตนะคะณเวลานั้นๆโอเคไหมคะแต่ทีนี้พอ y ที่ออกมาเนี่ยจะถูกควบแน่นกลายไปเป็นลิควิดนะคะกลายเป็นลิควิดแล้วก็สะสมอยู่ภายในฟาสของเราตรงนี้ซึ่งลิควิดอันแรกเนี่ยก็จะได้คอมโพสิชันออกมาเป็น xv นะคะแล้วปริมาณก็คือปริมาณ v นะคะซึ่ง xv กับ v ตรงเนี้ยเราจะเปลี่ยนไปกับเวลาละแล้วก็ถ้าเราให้ความร้อนเวลานานขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะได้ปริมาณ i เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็คือได้ตัว d เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราเรียกว่า batch distillation นะคะซึ่งการกลั่นเนี่ยเป็นการกลั่นที่ง่ายที่สุดนะคะการกลั่นที่ง่ายที่สุดซึ่งฟีดที่เข้าไปเนี่ยเหมือนในห้องแลบยูนิตที่เราจะได้ทำแลบนะคะก็คือฟีดเราจะใส่เข้าที่ไปที่รีบอยเลอร์ก็คือส่วนด้านล่างตรงนี้ใส่สารเข้าไปมีการดูระดับของสารสารที่ใส่เนี่ยมีเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีฮีเตอร์ให้ความร้อนที่ส่วนนี้เลยนะคะซึ่งจากตรงนี้เราอาจจะให้เป็นไอ้น้ำให้ความร้อนหรือว่าเป็นฮีเตอร์ให้ความร้อนก็ได้นะคะแล้วเสร็จแล้วก็มีการให้ทำงานไปได้ระยะหนึ่งนะคะวัตถุประสงค์ของเราก็คือว่าต้องการที่จะรู้ว่าปริมาณต้องการกลั่นให้ได้สาร XV เนี่ยปริมาณเท่าไหร่นะคะหรือว่าต้องการให้ XW ที่เหลืออยู่ในสติลพอตเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่นะคะก็จะใช้เวลาช่วงหนึ่งนั่นเองนะคะนั้นนี่เขาก็บอกว่าพอกลั่นในเวลาหนึ่งเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็จะออกไปทางด้านบนของสติลพอตนะคะทางด้านบนของคอลัมน์สติลพอตนะคะแล้วเมื่อทำการกลั่นเสร็จตามที่เราต้องการแล้วเราก็ปิดฮีเตอร์นะคะปิดฮีเตอร์ก็ดูว่าณเวลาที่ทำการทดลองเนี่ย
จากเดิมที่มีปริมาณสารเท่ากับ W หรือว่าเท่ากับ F ที่เราฉีดเข้าไปครั้งแรกที่เวลา t เท่ากับ0นะคะ F ก็เท่ากับ W ตรงนี้และเวลา t ที่เราทำเท่ากับ t นะคะ W ที่เหลืออยู่ในเนี้ยก็คือเป็น W final ที่เหลืออยู่สุดท้ายว่าเหลืออยู่เท่าไหร่ในสติลช็อตถูกไหมคะตรงนี้ก็จะดูว่าผลิตภัณฑ์ที่เราได้นะเวลานั้นอะเป็นเท่าไหร่ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราได้ตรงนี้เป็นค่า composition average แล้วนะคะก็เราก็จะเรียกว่า XD average นะคะแล้วก็ดีที่ได้ก็คือปริมาณ I ที่ถูกควบแน่นกลายไปเป็น liquid นะคะก็สะสมอยู่ไปเรื่อยๆก็จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นนะคะก็ถามว่าดีตรงนี้เป็น D total D total เท่าไหร่นะคะหลักการทำงานก็เหมือนกันเลยนะคะเราสามารถที่จะกลั่นครั้งเดียวอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นซิงเกิลนะคะซิงเกิลสเตจก็คือกลั่นครั้งเดียวอิควิลิเบียมระหว่าง x ตรงนี้เป็นอิควิลิเบียมกับ y ที่เราได้ตรงนี้โอเคไหมคะนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดมีการกลั่นหลายๆครั้งอย่างเครื่องมือในห้องแลบฟิสิกอลเนี่ยมันก็จะมีการต่อจำนวนสเตจเป็นคอลัมน์ขึ้นไปนะคะก่อนที่จะผ่านคอนเดนเซอร์นะคะฉะนั้นจำนวนสเตจที่กลั่นที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะส่งผลต่อว่าค่า y ที่ได้ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเดนเซอร์ตรงนี้จะไม่เท่ากับไม่ใช่จะไม่อีควิลิเบียมกับ x w ที่อยู่ในสติลพอตแล้วเข้าใจไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเรียนต่อไปเนาะนะคะอันนี้เรามาดูนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของถ้าทำในห้องแลบฟิสิกอลก็เป็นแบบนี้นะคะใส่สายเข้าไปที่จะเป็นสีเหลืองตรงนี้นะคะแล้วก็กลั่นมีไอระเหยขึ้นมาผ่านคอนเดนเซอร์นะคะคอนเดนเซอร์ตัวนี้แล้วก็การมาเป็นลิควิด HD ที่เราได้ก็จะสะสมอยู่ในที่สีฟ้าในฟ้าที่6ตรงนี้เห็นไหมคะนะคะและเวลา t เท่ากับ0 f เท่ากับ W เพราะฉะนั้นดิสเลตยังไม่เกิดเนาะยังไม่ได้นะคะคือพอเราให้ความร้อนเข้าไปและเวลา t ใดๆนะคะถ้าเราทำเอ็กซ์เพรสเวลาปริมาณเริ่มต้นของเรานะคะก็จะเท่ากับปริมาณที่เหลืออยู่ในสติลพอร์ตบวกด้วยปริมาณของดิสเลตที่ออกมาเห็นไหมคะนะคะพี่ชินอาจจะงงนิดนึงอะว่าทำไมมันมี input ถ้าเรามองว่า input เท่ากับ output ถูกไหมคะแต่ว่าทีนี้ตอนนี้มันหมายถึงว่าเริ่มต้นเนี่ยเรามี f เพราะฉะนั้นณเวลาใดๆเนี่ยที่เหลืออยู่ใน string plot ก็คือเป็น w บวกกับที่ได้ที่ d จะต้องเท่ากันนั่นเองนะคะเนี่ยตรงนี้ก็คือที่ t เท่ากับ0จะต้องเท่ากับปริมาณสารที่ t ใดๆนั่นเองเห็นไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นค่าของw xwd xd ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปกับเวลาค่ะมันไม่เหมือนกับในกรณีของที่เป็น distillation column แล้วนะคะที่บอกว่า distillation column ตัวเนี้ยนะคะค่าของ d จะมีค่าคงที่ xd คงที่นะคะแล้วก็ b คงที่ xd คงที่นะคะแต่คราวนี้ไม่แล้วนี่จะเปลี่ยนไปกับเวลานะคะอ่ะอันนี้เรามาดูนะคะในกรณีที่เป็น batch distillation binary ของสาร2ชนิดนะคะก็จะมีคนคิดสมการขึ้นมาก็คือเป็นสมการของ Rayleigh equation นะคะซึ่งสมการของ Rayleigh equation เนี่ยจะคำนวณมาจากการใช้ material balance นะคะก็ปริมาณของโดยที่พยายามที่จะหาอะไรเมื่อกี้นี้ส่วนที่เราหาว่าณเวลาใดๆของสมการเนี่ยเราต้องการรู้ว่า w เนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่นะคะซึ่งก็คือ w final ตรงเนี้ยที่เวลา t ใดๆที่เราสิ้นสุดกันทำการกลั่นแล้วเหลือเท่าไหร่นะคะ x d ตัวนี้เหลือเท่าไหร่แล้วก็ x d ที่สะสมเอาไว้นะคะ total หรือ collect เอาไว้เนี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วก็ x d ที่ average ตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะคะเนื่องจากตรงนี้เนี่ยเขาก็ทำการหาค่า material balance นะคะว่า f เท่ากับ w final บวกด้วย d total อันนี้ total mole balance นะคะแล้วก็จากนั้นก็มาทำ component balance ซึ่ง component balance ตัวนี้ก็จะเป็นคอมโพเนนต์ที่เป็นมอลวัตถายนะคะซึ่งณเวลา t เท่ากับ0เนี่ย f เท่ากับ w นะคะแล้วก็คอมโพซิชันที่อยู่ในสติลพอร์ตก็คือ xw ก็จะเท่ากับ xf xf เนี่ยนะคะนั่นเองเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเมื่อทำการกลั่นสุดท้ายแล้วเนี่ย xw final เหลือเท่าไหร่คูณกับ w final ก็จะเท่ากับบวกกับ xd average ที่เราสะสมได้นะคะคูณกับ d total นะคะซึ่งในกรณีนี้ x ตัว f กับตัว xf ตัวนี้เรารู้ค่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ตัวที่เรา
ไม่รู้ค่าก็คือมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะไม่รู้ค่า4ตัวด้วยกันแต่ว่าโจทย์อาจจะหรือในการกลั่นของเราวัตถุประสงค์เนี่ยก็จะมีอยู่2อย่างว่าเราต้องการให้ SW final เหลือเท่าไหร่หรือเราต้องการให้ได้ XD average เป็นเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นตัวใดตัวหนึ่งจะถูกกําหนดขึ้นมานะคะพอตัวใดตัวหนึ่งกําหนดขึ้นมาก็จะเหลือตัวแปรอีก3ตัวที่เราไม่รู้แต่เรามีแค่2สมการนะคะก็หาค่าได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องพยายามที่จะหาค่าตัวนี้ให้ได้ประเด็นนั้นเนาะนะคะนี่เขาหาค่าก็เลยโดยการที่ว่าณช่วงเวลาใดๆนะคะที่ t เท่ากับ dt หรือว่าเดลต้า t ตอนนี้เราจะเขียนอยู่ในรูปของ derivative ว่าณเวลาเปลี่ยนไปนะคะ xv จะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะแล้วก็ dw เปลี่ยนไปอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นตัว d ตัวเนี้ยนะคะที่ออกมาของสารเนี่ยก็จะเท่ากับตัวที่เปลี่ยนแปลงไปของที่อยู่ในสติลพอร์ตนะคะที่ระเหยออกไปก็ตอนนี้อาจารย์ให้เป็น DW ก่อนเนาะนะคะปริมาณทั้งหมดเพราะฉะนั้น F ที่เริ่มต้นของเราก็จะเท่ากับ W ที่อยู่ในสติลพอร์ตบวกด้วย DW ที่ระเหยไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับปริมาณ F เดิมตั้งต้นของเรานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูว่าตัวของ DW เนี่ยนะคะdifferential ปริมาณของ material ที่ออกไปตรงนี้ก็คือออกไปไหนออกไปอยู่ใน distillate ถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้น concentration ของ xd จะถูก remove ออกไปจาก system ถึงยังไงก็คือจาก material balance นะคะ input ไม่มีนะคะในเชิงของ input ไม่มี input เป็น0ถูกไหมคะนะคะ input เป็น0เพราะฉะนั้นเทอมนี้ก็จะเป็น0ก็จะลบ output เท่ากับเทอมของ accumulation โอเคไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราก็เขียนได้ว่าเทอม output ของเราคืออะไร output ของเราก็คือลบด้วยอันนี้ทำ component balance นะคะ xd คูณอยู่กับ derivative ของตัว w ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นปริมาณที่ตรงนี้จริงๆแล้วมันก็คือตัว d ของเราแต่เราเขียนเป็นอยู่ในรูป derivative ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือลบด้วย xd คูณอยู่กับ derivative ของ w ที่มีการระเหยขึ้นไปณเวลา dtเห็นไหมคะก็จะเท่ากับที่ accumulate อยู่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารที่ accumulate อยู่นะคะซึ่งเครื่องหมายลบตรงนี้การ accumulate ของใน reboiler หรือว่าใน steel pot เนี่ยจะมีค่าลดลงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีเครื่องหมายลบนั่นเองนะคะงั้นจากตรงนี้ก็จะเป็น d ของปริมาณของสารที่อยู่ใน steel pot นะคะที่ลดลงก็คือ w คูณด้วย xw นะคะซึ่งจาก2ตัวนี้เป็นตัวแปรเนาะ derivative ของ2ตัวแปรตรงนี้ตามคณิตศาสตร์ differential ที่เราเรียนมาก็คือสามารถแยกเขียนสมการออกมาได้เป็นลบ w d x d นะคะแล้วก็ลบ x w d w นะคะนี่ก็จะได้ค่าตรงนี้แล้วก็ทีนี้เราก็จะเห็นว่า derivative เนี่ยมี d w อยู่ตรงนี้เราก็ย้ายข้างเนาะย้ายข้างมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น d xw นะคะก็ย้ายค่าจัดรูปสมการใหม่นะคะจัดรูปสมการใหม่เราก็จะได้สมการตามนี้นะคะข้างนี้จะเป็น derivative ของ dw อย่างเดียวละเป็นตัว w ข้างนี้จะเป็น derivative ของ xw ก็1ส่วนด้วย xd นะคะจริงก็คือ1ส่วนด้วย xd ลบด้วย xw โอเคมั้ยคะนะคะเพราะฉะนั้นทีนี้เราต้องการที่จะหาว่าณเวลาที่เราทำเริ่มต้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็คือ t เท่ากับ0ถูกไหมคะจนถึง t เท่ากับเวลา t ที่เราหยุดการทดลองเนาะ t final t สุดท้ายที่หยุดการทดลองเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นการอินทิเกรตก็อินทิเกรตเท่ากับ w จากไหนก็จาก w เริ่มต้นที่ t เท่ากับ0ก็มีค่าเท่ากับ f ถูกไหมคะจนถึง t final ก็คือใน steel pot เหลืออยู่เท่าไหร่ของ w ก็คือ w final นะคะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยทางฝั่งของ dxw เนี่ยเริ่มต้นที่ t เท่ากับ0ถูกไหมคะ t เท่ากับ0เนี่ยก็คือ xf โอเคไหมคะคือ xf แล้วเสร็จแล้วจนถึงสุดท้ายก็คือเป็น xw final โอเคไหมคะก็จะได้สมการนี้ออกมานะคะพอได้สมการนี้ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็อินทิเกรตนะคะอินทิเกรตตรงนี้เราก็จะได้เป็นลอนของ w นะคะก็แทนค่าเข้าไปนะคะก็จะเป็น w ลบด้วย ln ของ w final ลบด้วย ln ของ f ก็เป็น w final ส่วน f นะคะเทอมนี้โอเคไหมคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอะไรคะ
ีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอินทิเกรตออกมาจันอินทิเกรตหรือยังฝั่งเนี้ยยังถูกไหมคะแต่เครื่องหมายลบมาจากไหนเครื่องหมายลบมาจากการที่อาจารย์สลับช่วงของอินทิเกรตเนาะจาก xf เนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนและ xw มาอยู่ข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้น xw อยู่ข้างล่าง xf อยู่ข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นสลับค่าตรงนี้เครื่องหมายลบก็จะถูกเติมขึ้นข้างหน้าโอเคไหมคะแค่นั้นเองเนาะไม่มีอะไรซึ่งสมการนี้เราเรียกว่าสมการของเรนไดอีควเอชันนะคะซึ่งสมการนี้สามารถใช้ได้ทั้งในกรณีที่เป็น single batch distillation นะคะหรือว่าเป็น simple ง่ายๆอย่างในรูปของการทดลองในห้องแลบนะคะหรือว่าเป็น multi state batch distillation ใน lab unit ก็ได้นะคะตรงนี้ก็หาค่าออกมาได้นะคะซึ่งในกรณีของ simple batch ของ binary batch distillation นะคะมันง่ายที่สุดตรงที่ว่าอะไรคะในรูปอาจารย์ไม่กลับไปละนะคะก็ถ้าเกิดในกรณีของ fast ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ให้ความร้อนเข้าไปมีสารอยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ผ่าน condenser เห็นไหมคะเป็น total condenser QC ออกไปก็ได้สารออกมาเก็บไว้ใน fast ของเรานะคะสารตัวนี้ที่เก็บออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ XW มีค่าเท่าไหร่ฟองนะคะหรือ I ที่เราเหยไปตรงนี้ปริมาณตรงนี้ก็คือ y เห็นไหมคะซึ่ง y ตัวนี้ถ้าถูกคอนเดนซ์แล้วก็จะมีคอมโพสิชันเดียวกับ xd เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นในเคสนี้ก็คือว่า y มีค่าเท่ากับ xd เพราะเป็น total condenser เข้าใจไหมนะคะเดี๋ยวนี้พอ y มีค่าเท่ากับ xd เนี่ย y หาได้อย่างไร y สัมพันธ์อย่างไรกับ xw ก็คือ y จะอีควิลิเบียมกับxw ถูกไหมคะ y equilibrium กับ xw เพราะฉะนั้นในเคสแบบนี้ก็คือ equilibrium กันเราเป็น binary เราก็จะรู้ความสัมพันธ์ของ y ที่ equilibrium กับ xw ก็คืออะไรคะ alpha x ส่วนด้วย1ด้วย alpha ลบ1 x ถูกไหมคะ alpha ก็ relative volatility เนาะนะคะก็คือ k ของตัว more volatile ส่วนด้วย k ของ less volatile นะคะซึ่งในเคสตรงนี้เราก็จะได้ว่าเมื่อ y เท่ากับ xd สมการใดๆ equation เมื่อกี้เนี้ยก็จะเปลี่ยนรูปนะคะเปลี่ยนจาก xd ตรงเนี้ยเป็นตัว y นะคะแล้วก็ y ก็คือเป็นฟังก์ชันอยู่กับ xw นี่ตัว w อาจารย์ตัดทิ้งไปเนาะนะคะก็จะได้ค่าออกมาตรงนี้ซึ่งฟังก์ชัน fx ตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชัน equilibrium นั่นเองเห็นไหมคะนะคะนี้เวลาหาค่าทำไงคะถ้าเรารู้เราจะแทนค่าฟังก์ชันอินทิเกรตออกมาก็ได้นะคะแต่ว่าการอินทิเกรตเนี่ยเราเรียนมาเรารู้แล้วว่าการอินทิเกรตคืออะไรการอินทิเกรตคือพื้นที่ใต้กราฟถูกไหมคะระหว่าง xw final จนถึง xf นะคะเขาก็บอกว่าวิธีการทำทำไงนะคะเริ่มต้นเราก็ปัดกราฟอีควิลิเบียมเคิร์ฟนะคะแล้วจากนั้นก็หาค่าว่าความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y ในกรณีของอีควิลิเบียมเป็นอย่างไรแล้วหาเดริเวทีฟไม่ใช่หาเดริเวทีฟหาผลต่างของ y ลบ xว่าเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็พลอตระหว่างเศษ1ส่วน y ลบ x กับ x นะคะหรือว่าจะฟิตเคิร์ฟหาอีควเอชันอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วจากนั้นก็มาใช้พื้นหาพื้นที่ใต้กราฟนะคะจากช่วงของ xf จนถึง xw final ตรงนี้เราหาพื้นที่ใต้กราฟเลยด้านกราฟก็ได้หรือใช้วิธี numerical method ในการอินทิเกรตซึ่งวิธีพวกนั้นก็เรียนในแอปแมทมาแล้วนะคะก็จะใช้ในซิมสัน1 3ซิมสันเท่าไหร่คะ3 4ซิมสัน1 6แล้วแต่เรานะคะงั้นแต่ตรงนี้เราก็จะได้ว่าสมการเมื่อกี้นี้เราต้องการรู้ค่าของ w final ถูกมั้ยคะ w final เมื่อกี้อยู่ในรูปของลอนของ w final ส่วนด้วย f ถูกมั้ยนะคะแล้วก็เท่ากับลบด้วยอินทิเกรตเทอมตึ๊ดๆทั้งหลายเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะย้ายค่าอันนี้ก็จะเป็น w final ส่วนด้วย f แล้วก็ exponential ของเทอมอินทิเกรตถูกไหมนะคะนี่เทอมของอินทิเกรตนี่คืออะไรคือ area คือพื้นที่ใต้กราฟที่เราได้นะคะย้ายข้าง f ไปคูณเราก็จะได้ w final เข้าใจไหมนะคะทีนี้พอได้ w final แล้วเนี่ยเราจะหา xd average หาได้อย่างไรก็คือจากสมการ material balance ที่เราทำของ mol volatile นะคะพอเราได้ค่าของ
x ได้ค่าของ w final ได้รูปค่า f นะคะรูปค่า x f เริ่มต้นรูปค่า x w final นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหา x d average ได้จากสมการนะคะก็ย้ายข้างสมการออกมาแล้วก็พอได้ตรงนี้เราก็จะรู้ d total นั่นเองว่าเป็นเท่าไหร่เขียนไหมเดี๋ยวไปไหมคะน่าจะเดี๋ยวไปเนาะแต่ไม่เป็นไรดูหลายทวีตนะคะงั้นถ้าเกิดเราไม่อินทิเกรตโดยใช้กราฟเราก็จะใช้ซิมสันนะคะซึ่งซิมสันในเคสนี้อาจารย์ใช้ซิมสันน่าจะ3 4มั้ยหรือ1 6นะคะอันนี้อาจารย์ก็อินทิเกรตนะคะสูตรของซิมสันก็จะเป็นอินทิเกรตจากช่วงของ x w final ถึง x f ก็คือเอา x f ลบด้วย x w final ส่วนด้วย6นะคะคูณด้วยฟังก์ชันที่ได้ที่ x v final นะคะแล้วก็บวกด้วย4คูณด้วยที่ฟังก์ชันค่ากลางของ x v final บวก x f หาร2ถูกไหมคะแล้วก็บวกด้วยฟังก์ชันของ g x f อันนี้ก็คือ y อ่ะนะคะ y ที่ x f กับ y ที่เท่าไหร่คะ y ที่ค่ากลางนะคะค่ากลางก็คือ x v final x f หาร2นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ y ที่ x w final ก็อ่านค่ามาแล้วเป็นเท่าไหร่ก็แทนค่าไปนะคะอันนี้ก็เป็น area ใช้ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคไหมคะทีนี้ก็มีอีกสูตรหนึ่งว่าถ้าเป็น binary เนี่ยนะคะแล้วเขาบอกว่า relative volatility ของเรามีค่าคงที่นะคะมีค่าคงที่สมการของ Rayleigh equation เขาก็แทนค่าลงไปในสมการให้เราเลยนะคะว่า equilibrium equation คือสมการนี้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราสุดท้ายจะใช้ equation เป็นอะไรก็แทนค่าลงไปก็จะได้เป็นสมการนี้ที่มี relative volatility เข้ามาเกี่ยวข้องโอเคไหมคะคือแทนค่าการอินทิเกรตมาให้เราเรียบร้อยนะคะนี่ก็ไม่มีอะไรเนาะคือถ้าเรารู้ relative volatility เราจะคำนวณหาโดยใช้สูตรนี้เลยก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดโจทย์ไม่ได้บอก equation นี้มาไม่ได้บอก relative volatility มาคุณก็แทนด้วยสมการนี้ไม่ได้โอเคไหมนะคะอันนี้ต้องดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างอันแรกก็คือเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะกลั่นโดยใช้ simple batch นะคะ still ก็คือเป็น one equilibrium state แยกเมทานอลน้ำนะคะฟีดเนี่ยถูกใส่เข้าไปใน still pot ที่50โมลนะคะ50โมลตรงนี้ก็คือ f ใช่ไหมนะคะ50โมลแล้วก็มี80โมลเปอร์เซ็นต์ของเมทานอลเพราะฉะนั้นตรงนี้บอก xf มาให้เท่ากับ 0.8 โอเคไหมคะแล้วเสร็จแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเขาต้องการที่จะได้ค่า average distillate concentration เท่ากับ 89.2 มอลเปอร์เซ็นต์ของเมทานอลซึ่งตรงนี้ก็คือค่าของ xd average นะต้องการเป็น 0.892 โอเคไหมคะแล้วก็ให้หาค่าปริมาณของดิสซิเลตที่สะสมเอาไว้ซึ่งอันนี้ก็คือปริมาณของ d total เห็นไหมนะคะแล้วก็หาปริมาณของอะไรปริมาณของ material ที่เหลืออยู่ใน still pot ก็เป็นเท่าไหร่ซึ่งก็คือ w final นะคะว่า w final ตัวเนี้ยเป็นเท่าไหร่เห็นไหมคะแล้วก็ concentration ที่เหลืออยู่ในstill pot ก็คือเป็น x w final เป็นเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้อาจารย์บอกแล้วว่าโจทย์อาจจะกำหนดค่า x w final มาให้หรือโจทย์อาจจะกำหนดค่าของ x d average มาให้เราหานะคะเมื่อกี้ตัวอย่างที่สอนไปก็คือโจทย์กำหนดค่า x w final มาให้แต่คราวนี้โจทย์ไม่โจทย์ถาม x w final แต่ว่ากำหนดค่า x d average นะเดี๋ยวเราจะทำยังไงนะคะอันนี้ pressureเป็น1 ATM นะคะให้ใช้ equilibrium data ในเทเบิลที่ 2.7 ก็คืออันนี้นะคะเราก็จะได้ข้อมูลของ equilibrium data มาซึ่งเราเลือก equilibrium data มาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลือกจาก1จนถึง0เนาะมาพล็อตกราฟเราเลือกจากค่าของตั้งแต่ xf เห็นไหมคะก็คือ 0.8 จนถึงค่าของอะไรคะได้จริงๆก็คือค่าของ xw final เนาะแต่คราวนี้เราไม่รู้ว่า xw finalเป็นเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลือกมาจนถึงที่ x เท่ากับ 0.5 นะคะงั้นก็
จาก Data Equilibrium เราจะเขาจะบอกค่า x กับค่า y มาให้และหน้าที่ของเราก็คือว่าถ้าเป็น single state ก็คือ one state เท่านั้นเนี่ยค่า y จะมีค่าเท่ากับ x v ก็แทนค่าลงไปในศูนย์ได้เลยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นก็หาค่า y ลบ x เป็นคอลัมน์นี้นะคะจับ y ลบ x ก็จะได้ค่านี้ออกมานะคะแล้วแต่ค่าที่เราต้องการไปพอตกราฟเนี่ยก็คือ1ส่วนด้วย y ลบ x นะคะก็เอา1หารด้วยอะไร 0.115 นะคะก็ได้เท่ากับค่านี้เข้าใจมั้ยคะฉะนั้นเราจะเอาคอลัมน์ของ x กับคอลัมน์ของ1ส่วน y ลบ x เนี่ยไปพอตกราฟเพื่อหาพื้นที่ใต้กราฟนะคะนั้นจากตรงนี้พอเราพอตก็จะได้กราฟเส้นสีน้ำเงินตรงนี้เข้าใจมั้ยคะได้กราฟเส้นสีน้ำเงินตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คืออะไรคะเราไม่รู้ว่าเรารู้ x f เท่ากับนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่า x b final เนี่ยเป็นเท่าไหร่เพราะว่าโจทย์ให้หานะคะงั้นทำไงคะพอไม่รู้ตัวนี้เราก็จะหาพื้นที่ใต้กราฟไม่ได้พอหาพื้นที่ใต้กราฟไม่ได้เราก็จะหาค่าอื่นๆไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแต่โจทย์บอกอะไรมาให้โจทย์บอกว่า FD average ที่เขาต้องการเนี่ยคือ 0.892 นะคะ 0.892 เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำค่าเออร์อย่างเดียวเลยนะคะสมมติค่า XW final ก่อนเพื่อที่หา area ให้ได้นะคะพอหา area ได้หา area ได้ก็ไปทำไมคะไปแทนค่าในสูตรเพื่อหา w final ถูกไหมคะแทนค่าในสูตรหา w final พอได้ค่าของ w final มาแล้วเราก็เอาไปคำนวณว่า xd average เป็นเท่าไหร่นะคะซึ่ง xd average ที่เราได้ตรงเนี้ยถ้ามีค่าเท่ากับ 0.892 นะคะ x final xw final ที่เราสมมติค่าก็ถูกนะคะแต่ถ้าไม่ใช่เราก็ต้องสมมติใหม่นั่นก็เป็นวิธีการของการ trial error นั่นเองนะคะเพียงค่าแรกที่อาจารย์สมมติที่ 0.7 นั่นอาจารย์ก็จะหาพื้นที่ area ใต้ curve ที่ 0.7 ถึง 0.8 นะคะนี่อาจารย์หามาก็การหาพื้นที่ใต้กราฟนิสิตหาเป็นใช่ไหมคะหาโดยถ้าเป็นราบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือเอาพื้นที่ที่เกินมากับพื้นที่ที่หาต้องใกล้เคียงกันเนาะนะคะจริงๆก็ต้องเท่ากันนะคะแล้วก็อ่านค่าเป็นเดลต้าตรงนี้กับเดลต้าตรงนี้มาคูณกันก็เป็นแอเรียเห็นไหมคะตรงนี้พอเราได้คำนวณแล้วแอเรียเราคิดแล้วได้ออกมาเป็น 0.70444 นะคะเราก็แทนค่าลงไปเพื่อหา W final อันนี้ต้องเขียนหน่วยเนาะหน่วยเป็นอะไรคะอ๋อเมื่อกี้ไม่มีเบสิสด้วยใช่ไหมก่อนที่จะทำการคำนวณนะคะเราก็ต้องสร้างเบสิสเนาะนิสิตก็เลยไม่ค่อยเขียนเบสิสกันเบสิสตรงนี้ก็ต้องเป็น50โมลของอะไรคะของฟรีนะคะ50โมลของฟรีเพราะฉะนั้นหน่วยที่ได้ของ W ก็จะเป็นโมลนะคะแล้ว D total เป็นอะไรคะตรงนี้อาจารย์เขียนเป็น D ของ calculate ก่อนเพราะว่าได้จากการสมมุติค่า XW final มานะคะได้ออกมาเท่ากับ 25.28 โมลนะคะแล้วคำนวณหา XD average นะคะว่าได้เป็นเท่าไหร่อาจารย์ก็ได้ออกมาเป็น 0.898 นะคะซึ่ง 0.898 นี่มีค่ามากกว่า 0.892 ที่เขาต้องการเนาะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเรายังยอมรับค่านี้ไม่ได้เราก็ต้องทำไงสมมุติค่า XW final ใหม่ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นค่า XW final ที่เราจะสมมุติค่าใหม่เนี่ยจะสมมุติยังไงนะคะจะสมมุติค่าของ XW final ก็ต้องให้ area เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะให้ area เพิ่มมากให้ area เพิ่มมากขึ้นก็คือจะต้องขยับ XW final เป็นไงน้อยลงนะคะคือถ้าเรามอง system เนี่ยที่ t เท่ากับ0ใช่ไหมคะ xd ยังไม่มีเพราะฉะนั้นที่ t ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะเริ่มต้น startมีฟองแรกเกิดขึ้นนะคะ y ฟองแรกเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็น y จะเท่ากับ xd นะคะ xd ค่าแรก xd ค่าแรกเนี่ยจะมีค่าที่สูงที่สุดเนาะนะคะที่สูงที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อเวลา t ที่มากๆเลย t final นะคะxd ตรงนี้ถูกสะสมมาเรื่อยๆ xd ก็จะมีค่าน้อยลงนะคะ xd average น้อยลงเห็นไหมคะ
xw final ก็จะมีค่าเป็นไงก็น้อยลงด้วยเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นถูกไหมนะคะอันนี้เป็น xw หรือ xf พอณเวลาเริ่มต้นก็จะเป็น xw 1นะคะแล้วก็พอมาเวลาสุดท้ายก็เป็น xw final นะคะซึ่งค่านี้ก็จะมีค่าน้อยลงโอเคไหมคะแล้วก็ค่านี้ก็จะมีค่าลดลงเมื่อเวลาทีเพิ่มขึ้นเนาะสังเกตสรุปตรงนี้ก็จะมีค่าลดลงนะคะเพราะฉะนั้นในเคสแบบนี้นะคะเราก็ต้องการให้ตัวนี้ลดลงมาอีกเพราะว่าเราต้องการที่ 8.892 นะคะเพราะฉะนั้น xw final จาก 0.7 เดิมเราก็จะต้องสมมุติค่าใหม่ที่น้อยกว่า 0.7 เข้าใจไหมคะนะคะงั้นเดี๋ยวเราลองทำต่อเนาะแต่คราวนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับซิมสันที่เป็น numerical integration นะคะอาจารย์ก็แทนค่าลงไปนะคะในฟังก์ชันอ่าเมื่อกี้ฟังก์ชันการสอนก็ผิดเองฟังก์ชันตรงนี้ไม่ใช่ y แล้วเนาะฟังก์ชันตรงนี้ต้องเป็นฟังก์ชันของ1ส่วนด้วย y ลบ x นะนะคะที่ xw final แกะแกะแกะ1ส่วนด้วย y ลบ x นะคะแล้วก็1หารด้วย y ลบ x เข้าใจไหมนะคะงั้นในซิมสันก็จะได้แทนค่าออกมานะคะเพราะฉะนั้นไปดู xw ก่อนว่าได้เท่าไหร่ในตารางนะคะว่า xw final ที่เราสมมุติ 0.7 เนี่ย1ส่วน y ลบ x เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ก็มีค่า 5.85 นะคะแล้วก็1ส่วน y ลบ x ที่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ 0.7 บวกด้วย 0.8 ก็เท่ากับหาร2เท่ากับ 0.75 ก็ไปอ่านว่าได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าไม่มีอยู่ในตรงนั้นก็ต้องอินเทอร์โพเลตหรือไม่ก็อาจจากกราฟเนาะนะคะแล้วก็ xf ที่ 0.8 ได้เท่าไหร่แทนค่าลงไปนะคะก็จะได้แอเรียออกมาซึ่งแตกต่างกับที่เราคำนวณด้วยมือจากกราฟเมื่อกี้นี้นิดหน่อยนะคะก็ไม่เยอะเมื่อกี้เราได้ 0.744 เนาะนะคะก็แทนค่าลงมาเราก็จะได้ว่า w final เท่ากับ 24.79 โมลนะคะ d ก็ได้เท่ากับ 25.21 โมล xd average ตรงนี้ได้เท่ากับ 0.89 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับที่เราใช้กราฟธรรมดาถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีไหนก็ได้นะคะในการทำโอเคนี่เราลองมาสมมุติค่าที่2ค่าที่2อาจารย์บอกต้องน้อยกว่า 0.7 อาจารย์ก็สมมุติที่ 0.6 นะคะ 0.6 เพราะฉะนั้นพอ 0.6 เนี่ยทำวิธีการคำนวณเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็ได้แอเรียออกมาเท่ากับ 1.2084 นั้นแทนค่าลงไปหา w final ได้เท่ากับ14.93 โมลนะคะแล้วก็ d total ที่ collect เอาไว้เท่ากับ 35.07 โมลนะคะแล้วก็ d average xd average เท่ากับ 0.885 นะคะซึ่งถ้าซิมสันก็จะได้ 0.884 ซึ่งอันนี้มีค่าเป็นไงน้อยกว่า 0.892 เนาะแสดงว่าเราลด xw final เนี่ยลงไปน้อยเกินไปละเราก็ต้องสมมุติใหม่นะคะสมมุติใหม่โดยที่เอาเพิ่มขึ้นมานะคะอาจารย์เพิ่มขึ้นมาเอาที่ 0.65 นะคะแล้วก็แทนค่าคำนวณเหมือนเดิมเลยนะคะอาจารย์ก็จะได้ออกมาเป็น 0.891 นะคะซึ่ง 0.891 เนี้ยเราก็ค่าที่ง่ายที่สุดเนาะเราก็พยายามอ่านจากกราฟแอเรียตรงเนี้ยให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงอีกนิดนึงให้เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ค่าตรงเนี้ยออกมาหรือว่าเราก็อันนี้เขียนได้ว่าประมาณเป็น0.892ก็ใช้คำตอบนี้เลยก็ได้นะคะโอเคไหมคะเร็วไปหน่อยนะแต่พยายามตามให้ทันแล้วกันนะคะโอเคนั้นเรามาดูในมัลติสเตทแบชดิสซิเลชันนะคะซึ่งมัลติสเตทแบชดิสซิเลชันเนี่ยมีข้อแตกต่างกับแบชดิสซิเลชันตรงที่ว่าค่าของ xd ที่เราได้เนี่ยมันจะไม่อีควิลิเบียมกับ xw ละนะคะไม่อีควิลิเบียมกันเพราะว่ามันมีระยะห่างของจำนวนสเตทนะคะมากเพราะฉะนั้นค่าตัวนี้ก็จะไม่อีควิลิเบียมไม่สามารถที่จะใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยคอนเซนเทรชันที่ดิสเลตกับบอททอมตรงนี้นะคะเราก็จะต้องหาใหม่ว่าความสัมพันธ์ของ xd ตรงนั้นนะกับ xd xw เนี่ยหามาได้อย่างไรนะคะแล้วทำอย่างไรซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้แมคเคฟที่เอาเมธอดเข้ามาช่วยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่าง xd กับ xw จ
็นสิ่งที่เราจะต้องหานะคะงั้นลองดูจากโฟลว์ชาร์ตนะคะสมการของเรไรก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมเนาะนะคะงั้นจากตรงนี้เราก็ดูจากโฟลว์ชาร์ตของเรานะคะว่าถ้าเกิดเป็นมัลติสเตทหมายถึงในส่วนของสติลพอร์ตตรงนี้ของเรานะคะก็เป็น1สเตทเนาะเหมือนเดิมถ้าเดิมอันแรกที่เราเรียนไปในของซิงเกิลสเตทเนี่ยก็คือตัวเวเปอร์จะถูกคอนเดนซ์เป็นดิสซิเลตเลยแต่คราวเนี้ยเขาบอกว่าเขากลั่นครั้งเดียวเนี่ยไม่พอนะคะก็ต้องกลั่นหลายๆสเตทก็เอาคอลัมน์มาต่อนะคะใน lab unit เราจะได้เห็นนะคะได้เห็นตัวรีบอยเลอร์ในสติลพอร์ตตรงนี้นะคะแล้วก็มีคอลัมน์มาต่อข้างบนเป็นสเตทจำนวนชั้นหลายๆชั้นก่อนที่จะไปผ่านโททอลคอนเดนเซอร์นะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็จะไม่มีการฟีดเข้าไปอีกแล้วฟีดครั้งแรกครั้งเดียวนะคะก็คือใส่ในสารเข้าไปในรีบอยเลอร์นะคะแล้วก็มีการโฟลว์เข้ามาแต่การนี้การกลั่นจะผ่านแบบคอนดีนิวอัสเหมือนในช่วงของ enriching section ด้านบนของ distillation columnนะคะมีเวเปอร์ขึ้นไปแล้วมีลิควิดไหลกลับมานะคะแล้วก็ผ่านการกลั่นหลายชั้นเพื่อได้คอนเซนเทรชันของตัวมอลวาลาไทน์ในดิสซิเลตเนี่ยมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่า XD ที่เราบอกว่าเดิมทีเนี่ยมันเท่ากับ Y ที่ออกมาตรงเนี้ยอันนี้คือ Y1 แล้วเนาะสัญลักษณ์ก็เราเรียกเหมือนเดิมนะนะคะนั้น Y1 กับ XD ตรงเนี้ยมีค่าเท่ากันแล้ว y 1ก็จะต้องเท่ากับ equilibrium กับ x 1ถูกไหมคะแต่ว่าเราไม่ต้องการ x 1เราต้องการให้ xd เนี่ยความสัมพันธ์นะคะอันนี้ y 1จะเท่ากับ xd เข้าใจไหมคะ xd ที่ condense มาตรงนี้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นแต่ไม่ใช่ xd สะสมนะนะคะเนื่องจากตรงนี้เราก็บอกว่าตรงนี้เดิมทีที่เราใช้เป็น single state เนี่ยว่า y แทน xd ได้คราวนี้ y แทน xd ไม่ได้แล้วนะ y 1ถูกไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้ y 1มันไปอีควิลิเบียมกับ x 1นะคะซึ่งไม่ใช่เป็น x w ที่อยู่ในสติลพอร์ตถูกไหมแต่ว่าในสมการของเรลัยเควชันเนี่ยมันใช้ x w ในสติลพอร์ตกับ x d ที่อยู่ในดิสซิเลตที่เป็นความสัมพันธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องหาความสัมพันธ์ระหว่าง x d กับ x w ในสติลพอร์ตให้ได้เพื่อเอาไปแทนในสมการของเรลัยเควชันนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราลองดูว่าคอลัมน์ที่เราเพิ่มขึ้นมาจำนวนสเตทเนี่ยนะคะแล้วเราดูที่เราทำขอบเขตของการทำแมทเทียลบาลานซ์ไว้สมการที่เราได้ก็เป็นสมการคล้ายๆกับสมการของอะไรคะสมการของ enriching section ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เป็น total mole balance นะคะมี input เข้าไป1ทาง output 2ทางนะคะก็คือ air vote dโอเคไหมคะแล้วก็ในส่วนของตัวมอลวาลาไทน์นะคะคอมโพเนนต์ก็คือ b คูณกับ l b คูณกับ y นะคะเท่ากับ l คูณกับ x นะคะบวกด้วย d คูณกับ x d โอเคไหมคะส่วนของการทำ energy balance ตรงนี้ไปไม่ถึงขอบเขตที่เราทำ material balance ไปไม่ถึง qr นะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเทอมของ qc บวกด้วย vaporนะคะมวลของเวเปอร์ total ที่โฟเข้าไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็น enthalpy ที่ set vapor แล้วก็ l คูณอยู่กับ set liquid นะคะแล้วก็ d คูณอยู่กับ enthalpy ของ distillate นะคะซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของอันนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้ energy เนาะสมการของ energy balance นะคะถ้าเกิดเราบอกว่าเรา apply ใช้ในกรณีของ constant molar overflow ตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องว่าV ทุกสเตทเนี่ยมีค่าเท่ากัน L ทุกสเตทมีค่าเท่ากันก็คือการคอนเดนซ์ของสารที่อยู่ในเวเปอร์จะเท่ากับการเวเปอไรซ์ของสารในลิควิดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ subscript ก็ตัดออกได้ก็เขียนเป็น V กับ L ไม่จำเป็นจะต้องมี V J บวก1 L J บวก1นะคะแต่ยังไงก็ตามเราจะสังเกตเห็นว่าสมการที่ได้จาก material balance คือ operating equationก็คือ y subscript j บวก1จะมีความสัมพันธ์กับ xj เข้าใจไหมคะอันนี้เป็นปกติเนาะนะคะฉะนั้นในเคสอันนี้เป็น operating equation ได้จากสมการของการทำ material balance มานะคะถ้า equilibrium equation เราก็จะได้ yi กับ xi เข้าใจไหมแล้ว
ถ้านี้ i อันนี้ก็ต้องเป็น y i นะไม่ใช่ j ถ้านี้ j ก็ต้องเป็น x j นะเห็นไหมนะคะทีนี้เราลองดูว่าในเคสแบบนี้ถ้าเรามองว่าถ้าเป็น refract ratio constant นะคะก็คือ refract ratio คืออะไร l ต่อ d เนาะแต่ l ต่อ d คงที่นะคะเราก็จะดูว่า l ต่อ d คงที่ในสมการความสัมพันธ์ของตัวเนี้ย l ต่อ d คงที่ก็คือ l ส่วน v มีค่าคงที่ด้วยถูกไหมคะเพราะว่า v มีค่าเท่ากับอะไรเท่ากับ l บวก d เห็นไหมนะคะอันนี้ก็จะมีค่าคงที่ด้วยพอนี้มีค่าคงที่เนี่ยแสดงว่าสโลปของเส้นนี้มีค่าคงที่แต่อินเตอร์เซปเปลี่ยนไปเพราะว่า x d เปลี่ยนถูกไหมคะ x d เปลี่ยน x w ก็เปลี่ยนนะคะเพราะมันเปลี่ยนไปกับเวลาถูกไหมคะเป็นฟังก์ชันกับ t เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะหาความสัมพันธ์ของ x d กับ x w ที่อยู่ในสติลพอตนะคะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันกับเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะคะหาได้อย่างไรเข้าใจไหมคะก็ใช้ความรู้ในแมคเคฟที่เอาเมธอดเข้ามาช่วยนะคะในการหาเห็นไหมคะนี่ลองดูจากตรงนี้กราฟนะคะว่าดูตัวอย่างแล้วเราจะรู้นั้นจากตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องหาก็คือเป็นอะไร x นะคะกับ x d เนาะนะคะซึ่งอันนี้ x w เห็นไหมคะซึ่ง x w ตัวนี้เราก็ได้จากกราฟความสัมพันธ์อาจารย์เขียนตรงไหนตรงนี้ x y นะคะเป็นอีควิลิเบียมมานะคะลาเส้นนะคะอีควิลิเบียมของเส้นกราฟมาตัดตรงนี้สมมติอาจารย์ให้ x d 1อยู่ตรงนี้นะคะอาจารย์ก็ลากมาอาจารย์ก็จะรู้ว่าสโลปเป็นเท่าไหร่แล้วก็ลากจำนวนชั้นสมมติมีเศษท้ายก็ได้ออกมาเป็น xw 1นะคะเราก็จะหาตรงนี้ซึ่ง xw 1ที่เราได้ออกมาของการสมมุติ xt ค่าแรกตรงนี้เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับนะคะหรือว่ามากกว่าค่าของ xf ที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะแล้วจากนั้นเราสมมุติ xd 2แล้วก็ลากขนานกับเส้นเดิมเนาะเพราะว่าสโลปมันต้องเท่ากันถูกไหมคะแล้วก็ลากเส้นข้างบนนะคะแล้วก็ลากจำนวนชั้นไป2ชั้นก็อ่านลงมาเป็น xw 2นะคะซึ่งทำไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะโอเคไหมคะซึ่ง xw ที่เราจะสมมุติค่าสุดท้ายที่ได้เนี่ยตรงเนี้ยจะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ xw final นะคะหรือว่าถ้าโจทย์กำหนด xc average มาคุณก็ต้องทำไปเรื่อยๆเพื่อหา area ให้ได้นะคะเห็นไหมเดี๋ยวลองดูตัวอย่างดีกว่านะคะเนื่องจากตัวอย่างตรงนี้เนี่ยเป็น multi stage batch distillation นะคะเขาบอกว่าอะไรคะเขาต้องการที่จะใช้ batch distillation ในการกลั่นนะคะ distillate เอา50กิโลมลของ32มวลเปอร์เซ็นต์ของเอทานอลกับน้ำนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกอะไรเรามาบอก F มานะคะว่าเท่ากับ50กิโลมลบอก XF มาให้เท่ากับ 0.32 เข้าใจไหมคะแล้วก็ระบบเนี่ยมีสติลพอตอยู่1อันบวกกับ2 equilibrium state เพราะฉะนั้นทั้งหมดจะมี3 equilibrium state เข้าใจไหมคะแล้วก็ total condenser นะคะนี้เขาบอกว่า refract ratio เข้ามาอยู่ในรูปของ saturated liquid นะคะเป็นของเหลวอิ่มตัวแล้วก็ใช้ refract ratio L ต่อ D เท่ากับ2ส่วน3อันนี้ก็คือ refract ratio คงที่นะคะนี้เขาบอกว่าเขาต้องการที่จะดีไซน์ให้ได้ว่า final seal port ตัวเนี้ยที่เหลืออยู่มี composition เท่ากับ 4.5 มวลเปอร์เซ็นต์ของ ethanol ซึ่งอันนี้โจทย์ข้อนี้ง่ายนิดนึงเนาะกำหนด xw final มาเท่ากับ 0.045 เห็นไหมคะฉะนั้นเขาบอกว่าให้หา average distillation composition ซึ่งอันนี้ก็คือ xd average นะคะแล้วก็ final chart in still pot ก็คือ w final นะคะแล้วก็ปริมาณของ distillate ที่สะสมได้ก็คือ xd total นะทำงานที่1 atm
ช่ไหมคะนะคะเช่นจากโฟลว์ชาร์ทที่เราจะวาดนะคะก็คือจะเป็นในลักษณะที่มีสติลพอร์ตอยู่1นะคะมีสติลพอร์ตอยู่1 equilibrium แล้วจากนั้นมีอีก1 2 equilibrium ที่อยู่ในคอลัมน์นะคะเหนือสติลพอร์ตเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นมี3 equilibrium เนาะเห็นไหมนะคะถ้ามองสติลพอร์ตก็เหมือนเป็นรีบอยเลอร์นั่นเองนะคะโจทย์กำหนดค่ามาให้ว่า x w final เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.045 ถูกไหมคะแล้วก็ xf เริ่มต้นเนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.32 นะคะนั้นจากตรงนี้โจทย์กำหนดค่าอะไรมาให้ค่า refract ratio l ต่อd เท่ากับ2ส่วน3เข้าใจไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ให้หา w final d total แล้วก็ x d average เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นจากในกรณีนี้ถ้าเราทำ material balance นะคะเราก็จะได้สมการที่ออกมาเป็น operating equation นะคะในความสัมพันธ์ของ y เท่ากับ l ส่วน vx แล้วก็บวกด้วย1ลบ l ส่วน vxd เข้าใจไหมคะคราวนี้สิ่งที่เราต้องการหาก็คือ xd ที่มีความสัมพันธ์กับ xw ตรงนี้ณเวลาต่างๆเข้าใจไหมคะจากตอนนี้โจทย์กำหนดในฝั่งเรโชมาให้เราก็สามารถหา l ต่อ v ได้นะคะว่า l ต่อ v slope มีค่าเท่ากับ2ส่วน5เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ MacKay-Thiel method ในการที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่าง xd กับ xw นะคะว่าถ้าเมื่อผ่าน xd มีค่า1นะคะแล้วก็ลาก MacKay ผ่านเศษที่1 2แล้วก็3เราจะได้ xw เท่าไหร่นะคะเราก็พอตเขียนมาเป็นตารางนะคะเนื่องจากกราฟเราลองดูว่า equilibrium ของ ethanol กับน้ำก็คือเส้นนี้นะคะนะคะเนื่องจากเริ่มแรกเนี่ยอาจารย์สมมุติ xd ออกมาเป็นค่า1เป็น xd 1นะคะ xd 1เสร็จปุ๊บอาจารย์รู้ slope นะคะหรือว่ารู้ intercept เอาไปแทนค่านะคะอาจารย์ก็จะลากเส้นตรงได้1เส้นเข้าใจไหมคะเส้นสีน้ำเงินนี้แล้วเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะลากสเตทนะคะไป3เสตนะคะซึ่งอันนี้ก็ให้เป็น A B แล้วก็ C นะคะแล้วเสร็จแล้วอาจารย์ก็สุดท้าย C สุดท้ายเป็นเสตที่3อาจารย์ก็จะอ่านได้ว่า SW1 มีค่าเท่าไหร่เข้าใจไหมคะซึ่ง SW1 มีค่าเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เราจะเห็นว่ามีค่าเกินมากกว่า 0.32 ที่เป็น XFเห็นไหมคะก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้พอเราได้ค่านี้แล้วเราก็มาเขียนเป็นอะไรคะเขียนเป็นตารางเนาะนะคะเขียนเป็นตารางว่า x w กับ x d นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ x d 1เราสมมุติไปเท่าไหร่เราก็ใส่ค่านะคะเราลากสเตทไป3สเตทได้ x w 1เท่าไหร่นะคะซึ่งอาจารย์เน้นย้ำเนาะว่า x w 1ที่เราได้เนี่ยจะต้องมากกว่า3 0.32 ไม่อย่างนั้นเราจะมาหาพื้นที่ใต้กราฟไม่ได้โอเคไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นจากนั้นเราก็สมมุติ xd 2นะคะสมมุติ xd 2ขอโทษทีสมมุติ xd 2ของเราไปแล้วก็ถ้ามีไม้บรรทัดเราก็จับวางเลยขนานกับเส้นข้างบนโอเคไหมคะขนานกับเส้นข้างบนแล้วก็ลากมานะคะลากมาแล้วก็ลากจำนวนเศษไป1นะคะ2แล้วก็3โอเคไหมคะแล้วก็ลากลงมาหาเป็น xw 2ว่าเป็นค่าเท่าไหร่นะคะซึ่ง xw 2เนี่ยได้ประมาณ 0.1 เนาะ 0.1 ก็ยังไม่มีค่ายังค่าเป็นไงยังไม่น้อยกว่าเราต้องหา xw ที่น้อยกว่า 0.45 ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบเนี้ยสมมุติไปเรื่อยๆนะคะจนถึง xd สุดท้ายเนี่ยที่เราจะสมมุติก็คือเป็น xd nจะต้องให้ได้ xwn ที่มีค่าน้อยกว่า 0.045 น้อยกว่าหรือเท่ากับก็ยังได้นะคะนั้นเส้นที่ลากเราก็จะทำแบบเนี้ยแล้วก็ลากไปเป็นเศษที่1เศษที่2นะคะแล้วก็เศษที่3โอเคไหมนะเศษที่3ก็ลากลงมาก็จะได้ xw โอเคไหมคะพอทำอย่างนี้พอได้ตารางตรงนี้ก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง xw กับ xd นะคะแล้วแต่สิ่งที่เราจะเอาไปพอตกราฟคืออะไรคือ1ส่วนด้วย xd ลบด้วย xw เนาะนะคะก็จะเป็นคอลัมน์นี้ก็พอตกราฟระหว่าง xw กับ1ส่วน xd ลบ xw ก็จะได้กราฟรูปนี้ออกมาโอเคไหมคะนะคะพอได้กราฟรูปนี้ออกมาที่อาจารย์บอกว่า
xw ค่าแรกที่คุณจะต้องได้ออกมาเนี่ยจะต้องเกิน 0.32 เพราะว่าเราต้องหาพื้นที่ใต้กราฟถูกไหมนะคะถ้าเกิดเราทำค่าแรกของเราแล้วได้ออกมาตรงนี้เราก็จะไปหาพื้นที่ใต้กราฟส่วนนี้ไม่ได้ถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นต้องเกินอันนี้ค่าแรกเขาอยู่ตรงนี้นะคะก็เกิน 0.32 แล้วค่าสุดท้ายของเขาเนี่ยก็น้อยกว่า 0.045 ถูกไหม045โอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะหาก็หาพื้นที่ใต้กราฟเนี้ยตั้งแต่ xw final มาว่าเป็นเท่าไหร่ก็คือ area ที่เราจะเอาไปคิดต่อนั่นเองนะคะหรือถ้าเกิดใครจะใช้ซินสันคุณก็อ่านค่าแรกออกมาที่ xw ที่ xf นะคะว่าเป็นค่าเท่าไหร่แล้วก็ที่กึ่งกลางเนาะกึ่งกลางออกมาว่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็เอาไปแทนค่าในซินสันนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์คำนวณออกมาแล้วนะคะ area ได้เท่าไหร่นะได้ area เท่ากับ 0.608 นะคะการหาค่ากราฟทีนี้ถ้ากราฟมันเป็นลักษณะแบบนี้หาไงเนี่ย area คุณอาจจะแบ่งได้ไหมอ่ะแบ่งได้เนาะนะคะแบ่งสักกี่ส่วนดีแล้วแต่เราถ้าแบ่งตรงนี้จะต้องกะประมาณนี้ที่หายไปไม่ได้เยอะเกินไปที่หายไปตรงนี้เท่ากับที่เพิ่มขึ้นมาก็เป็นสี่เหลี่ยมที่หนึ่งนะคะแล้วก็สี่เหลี่ยมที่สองก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่เพิ่มหายไปนะคะก็มาบวกกันเป็นแอร์เรียโอเคไหมคราวนี้พอแทนค่าแอร์เรียไปก็จะหาออกมาเป็น W final อันนี้หน่วยเป็นกิโลโมลใช่ไหมคะตั้งเบสิสเป็นอะไรนะข้อนี้เห็นไหมเนี่ยแต่ทำมายังตั้งเบสิสเป็นอะไรคะตั้งเบสิสเป็น1,000หรือ500 50 50กิโลโมลโอเคไหมคะของฟีดที่เข้านะคะแล้วก็แทนค่า W final นะคะพอได้ W final เราก็จะมาหา D total หน่วยเป็นกิโลโมลเช่นเดียวกันนะคะแล้วหา XD average ออกมาว่าเป็นเท่าไหร่นะคะก็จะได้ 0.648ซึ่งก็เป็นคำตอบเลยไหมข้อนี้จำเป็นต้องทำ trial error ไหมคะไม่ต้องนะคะเพราะว่าโจทย์เขากำหนด xw final มาให้นะคะแต่ถ้าเกิดโจทย์ข้อนี้กำหนดค่าของ xd average มาให้คุณทำไงคะก็ต้อง trial error เนาะนะคะแต่หลักการทำตรงนี้เหมือนกันไหมคะหลักการทำตรงนี้ก็ยังเหมือนกันเนาะหากราฟตรงนี้มานะคะหากราฟความสัมพันธ์ตรงนี้มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาพอตกราฟเป็นกราฟรูปนี้นะคะแล้วก็ trial order หา xd final หา area ไปเรื่อยๆนะคะ trial order xd final ไปแล้วก็หา area ไปแทนค่าหา xd average นะคะเมื่อไหร่ที่ xd average ได้กับตามที่โจทย์กำหนดมาให้ก็ xd final ที่คุณสมมติก็ถูกต้องเข้าใจไหมก็จะมีความยุ่งยากมากกว่าที่เป็น single stateโอเคนะคะก็น่าจะจบไหมอ่ะจบแล้วไหมคะโอเคโอเคน่าจะจบแล้วเนาะนะคะ batch distillation อันนี้น่าจะเสียงชัดเจนฟังรู้เรื่องนะคะถ้ามีใครสงสัยอะไรก็ถามอาจารย์ได้อีกนะคะงั้นเดี๋ยวจะไปเรื่องต่อไปแล้วนะโอเคนะคะไม่มีใครเข้ามาฟังอาจารย์เลยโอเคค่ะสวัสดีค่ะ